เริ่มเข้าเครื่องมือวัดกลุ่มแรกนะครับเครื่องมือวัดอุณหภูมินะครับนี่เราปีอะไรกันแล้วเนี่ยปี 3ปี 4กันแล้วใช่ไหมครับอย่าพูดความร้อนกับอุณหภูมิสลับกันแล้วนะเพราะว่านี่เราเรียนมาเยอะแล้วนะครับพลังงานความร้อนคือพลังงานความร้อนนะครับอุณหภูมิคืออุณหภูมินะครับมันไม่ใช่มันไม่เหมือนกันนะเราเรียกเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนนะถูกไหมเพราะว่าไอ้ตัวที่มันแลกเปลี่ยนกันคือพลังงานไม่มีเครื่องแลกเปลี่ยนอุณหภูมินะครับอุณหภูมิเนี่ยคือการวัดเฉยๆนะคือมาตรวัดว่ามีพลังงานความร้อนมากน้อยแค่ไหนนะครับอุณหภูมิคือตัวมาตรวัดนะคือตัวสเกลนะครับส่วนตัวที่มันถ่ายเทไปมานั่นคือพลังงานความร้อนนะครับเครื่องวัดอุณหภูมินะครับมันก็มีหลายลักษณะนะเราก็ค่อยๆดูไปทีละอย่างเลยนะครับอ๋ออันนี้เขาปูพื้นฐานเรื่องนี้ก่อนเรื่องสเกลวัดอุณหภูมินะครับตัวที่เราคุ้นเคยเนี่ยก็คือฟาเรนไฮต์กับเซลเซียสนะครับเราใช้เซลเซียสเป็นหลักใช่ไหมแต่ว่าอเมริกันมันใช้ฟาเรนไฮต์เป็นหลักเนาะเพราะฉะนั้นก็เนื่องจากเขาใหญ่ไงนะคนเขาเยอะนะครับแล้วก็เทคโนโลยีความรู้อะไรก็มาจากเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเขายังใช้ฟาเรนไฮต์อยู่ไม่ยอมเปลี่ยนมาใช้ SI ก็เราเป็นผู้รับเทคโนโลยีเราก็ต้องเป็นทั้งคู่นะครับหรือว่าเราต้องสื่อสารกับคนในโลกนี้อยู่เราก็เลยต้องเป็นทั้งคู่นะครับต้องรู้จักทั้งเซลเซียสกับฟาเรนไฮต์ตัวที่เราท่องมาตั้งแต่เด็กคือตัวนี้ใช่ไหมครับf ลบ32ส่วน9เท่ากับ4ส่วน5ใช่ไหมถูกไหมครับอันนี้ไว้ใช้แปลงหน่วยใช่ไหมครับกลับไปกลับมาระหว่างฟาเรนไฮต์กับเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสมบูรณ์นะครับอุณหภูมิสมบูรณ์เซลเซียสจะจับคู่อยู่กับเคลวินนะครับสเกลก็ต่างกันอยู่ 273.15 นะครับฟาเรนไฮต์จะจับคู่อยู่กับแรงกินนะครับก็แรงกินก็คือฟาเรนไฮต์บวกไปอีก 459.67 นะครับโอเคไหมครับส่วนอันนี้ตัว R ตัวนี้ไม่ใช่แรงกินนะครับ R ตัวนี้ไม่ใช่แรงกินนะในสูตรนี้นะ R ตัวนี้คือโรเมอร์นะครับซึ่งไม่มีคนใช้แล้วมั้งผมไม่เคยเห็นเลยอ่ะในคือรู้จักโรเมอร์คือในสูตรที่ท่องมาตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมนี่แหละf ลบ32ส่วน9 4ส่วน5 r ส่วน4อะไรเนี่ยนะครับก็ท่องตรงนี้มาแหละก็นั่นแหละคือที่รู้จักโรเมอร์ส่วนการเอาไปวัดใช้งานจริงอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นที่ใช้งานเลยนะครับก็อันนี้ก็จะลืมมันไปก็ได้อันเนี้ยนะลืมมันไปก็ได้นะครับอ่ะทีนี้การแปลงหน่วยก็อย่างนี้แหละครับเนี่ยถ้าเกิด50ฟาเรนไฮต์เนี่ยเท่ากับกี่เซลเซียสนะครับก็เข้าสูตรธรรมดาเลยก็ออกมาเลยนะครับอ่ะแต่มันมีอันนึงที่จะต้องเน้นคุณนะครับเพราะว่าปีที่แล้วมั้งใช่ไหมรู้สึกผมสอนหรือเทอมที่แล้วนี่แหละผมสอนวิชานี้แหละแล้วก็ถามเรื่องอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงของฟาเรนไฮต์กับเซลเซียสนี่แหละนะครับแล้วก็ 100% ทำผิดหมดเลยนะครับสุดยอดจริงๆทั้งปอตีปอโทเลยทำผิดหมดทุกคนเลยนะครับที่คุณต้องเข้าใจคือตรงนี้มันคืออุณหภูมิณจุดใดจุดหนึ่งใช่ไหมเปลี่ยนกลับไปกลับมาระหว่างหน่วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องเข้าใจคือว่าอย่างนี้ถ้าคุณมองเป็นตัวสเกลอะครับถ้าคุณมองเป็นขีดอะคุณต้องเข้าใจว่าเดลต้าทีนะครับในหน่วยเซลเซียสนี่นะมันจะเท่ากับ 1.8 เดลต้าทีในหน่วยฟาเรนไฮต์อันนี้คือคุณต้องรู้นะครับหมายความว่า1ขีดของเซลเซียสเนี่ย1สเกลของเซลเซียสเนี่ยมันจะเท่ากับ1.8 ขีดหรือว่า 1.8 สเกลของฟาเรนไฮต์นะครับวิธีจำอ่ะผมอ่ะจำตรงนี้นะผมจำง่ายๆแหละคือจากจุดเดือดไปถึงจุดเยือกแข็งเนี่ยถ้าเป็นเซลเซียสเนี่ยมันคือ0ถึง100ใช่ไหมถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นฟาเรนไฮต์เนี่ยมันคือ32ใช่ไหมถึงเท่าไหร่วะ212ป่ะใ
ใช่เปล่าวะใช่ดิใช่ไหม212ใช่ไหมจุดเดือดในหน่วยฟาเรนไฮต์นะครับอันนี้มันลบกันได้เท่าไหร่นะอันเนี้ยมันต่างกันเท่าไหร่อันนี้คือ100ขีดใช่ไหมอันเนี้ยคือ100ขีดใช่ไหม100ขีด100สเกลอันนี้คือ180ขีดใช่ไหม180สเกลใช่ไหมก็เนี่ยครับเทียบแบบเนี้ยว่าถ้าเกิดฟาเรนไฮต์ขยับ1ไม่โทษเซลเซียสขยับ1ฟาเรนไฮต์จะขยับ 1.8 นะครับเช่นสมมุติผมบอกว่าอุณหภูมิระหว่างในอาคารกับนอกอาคารต่างกัน10องศาเซลเซียสนะครับหาให้หน่อยว่ามันต่างกันกี่ฟาเรนไฮต์เนี่ยสมมุตินะครับผมถามว่าเดลต้าทีเท่ากับ10องศาเซลเซียสนะแล้วมันคิดเป็นเท่าไหร่ฟาเรนไฮต์นะครับต่างกันนะต่างกันนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ18นะครับแต่ว่าผมจำโจทย์เมื่อเทอมที่แล้วไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดผมถามแบบนี้นะทุกคนที่เรียนเทอมที่แล้วนะจะทำแบบนี้หมดเลยคือเขาก็มาอย่างนี้เลยอ่ะ10c ส่วน5ใช่ไหมเท่ากับ f ลบ32ส่วน9นะครับเขามาอย่างนี้กันทุกคนเลยอ่ะแล้วคำตอบมันจะกลายเป็นอะไรล่ะเนี่ยเป็น18ใช่ไหมเป็น50ใช่ไหมรู้สึกว่าเขาจะตอบว่า50อะไรเงี้ยนะซึ่งมันทำไมครับมันผิดนะครับเพราะว่าเราถามส่วนต่างใช่ไหมล่ะถ้าข้างนอกข้างในต่างกัน10องศาเซลเซียสเนี่ยคิดว่าถ้าเทียบเป็นหน่วยฟาเรนไฮต์เนี่ยมันจะต่างกันกี่องศานี่คุณต้องคิดแบบนี้ครับคุณต้องมองแบบนี้เนาะต้องดูดีๆว่าเขาถามเป็นเดลต้าทีหรือเปล่านะครับไม่ใช่ถามแบบทีเฉยๆนะถ้าถามเดลต้าทีเมื่อไหร่เนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าเมื่อเซลเซียสขยับ1ฟาเรนไฮต์จะขยับ 1.8 นะครับอันนี้ต้องมองให้ออกนะครับดูส่วนต่างหรือว่าอุณหภูมิณจุดใดจุดหนึ่งนะครับอันนี้อธิบายแล้วนะครับอย่าไปทำอะไรผิดแบบนี้อีกนะครับเห็นนะดูก่อนนะมีประเด็นไหนจริงๆเลข 1.8 มันก็แฝงอยู่ในนี้แหละนะเนี่ย9ส่วน5นี่แหละนะครับอ่ะไปดูเทอร์โมมิเตอร์ชนิดต่างๆนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นหลอดแก้วนะอันนี้ก็แบบที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับอันนี้นะก็ตรงข้างล่างมันก็จะเป็นกระป๋องใช่ไหมอาจจะมีปลอดนะครับหรือว่าแอลกอฮอล์นะถ้าจะให้ดูง่ายๆก็ใส่สีไว้ใช่ไหมครับได้รับความร้อนนะครับมันก็ขยายตัวใช่ไหมขึ้นไปตามหลอดคาปิลารีนะครับคำว่าหลอดไอ้คาปิลารีก็คือเหมือนหลอดเล็กๆนะครับก็ขึ้นไปอุณหภูมิมากก็ความร้อนมากก็ขยายตัวมากอุณหภูมิน้อยความร้อนน้อยก็ขยายตัวน้อยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็แบบเบสิกนะครับซิมเปิลนะอันนี้นะอีกแบบหนึ่งก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับก็อันนี้ก็ความละเอียดแม่นยำก็อย่างเมื่อกี้จะเป็นแบบอนาล็อกใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับก็จะแสดงค่าแสดงอะไรได้ดูแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็ความละเอียดก็จะมากกว่านะครับโอเคไหมครับอันนี้เอาอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยถัดไปจะเป็นแบบเทอร์โมคัพเปิลนะครับเทอร์โมคัพเปิลเนี่ยมันคือการเอาโลหะ2ชนิดนะครับมาเชื่อมปลายเข้าด้วยกันนะครับต้องเชื่อมด้วยนะเชื่อมด้วยนะไม่ใช่เอาแบบมาพันกันเฉยๆนะครับคือต้องเชื่อมเลยนะแล้วก็อาศัยความจริงของธรรมชาติที่ว่าเมื่อโลหะ2ชนิดที่ต่างกันใช่ไหมมาสัมผัสกันแล้วมันก็ไปอยู่ในจุดที่มีอุณหภูมิต่างกันเนี่ยมันก็จะสร้างไอ้นี่ขึ้นมามันจะสร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าในสายไฟขึ้นมานะครับเดี๋ยวนะรู้สึกว่าผมจะค้นรูปในเน็ตเอาไว้เพื่อใช้ดูใช้อธิบายนะครับจริงๆมันเป็นสายไฟ2เส้นนะทำจากวัสดุ2ชนิดแล้วก็แตะปลายอยู่ด้วยกันเพียงแต่ว่ามันจะเห็นเป็นสายไฟแบบนี้เลยไหมหรือว่ามันจะซ่อนอยู่ในพวกอยู่ในปลอกอันนี้อีกทีนึงคือเราต้องนึกภาพเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขยายได้ไหมนะ
นึกภาพอย่างนี้สมมุติอันนี้เป็นอาจจะมีท่อหรือถังอะไรแบบนี้นะครับแล้วเราอยากวัดอุณหภูมิข้างในใช่ไหมเราก็ต้องยื่นเครื่องมือวัดเข้าไปข้างในถ้าเป็นสายไฟมันก็คงอ่อนปวกเปียกใช่ไหมเราก็เลยต้องมีไอ้ก้านแข็งแข็งอย่างนี้ครับแล้วเราก็สอดไอ้ตัวสายไฟเนี่ยอยู่ข้างในนี่แหละนะครับแล้วก็สอดเข้าไปแล้วเราเห็นตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้มันเป็นเกลียวใช่ไหมครับเราก็ต้องทําตัวยึดเกลียวไว้ขอบถังหรือไว้ตรงขอบท่ออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวสายสัญญาณก็จะอยู่ในนี้นะครับก็เปิดฝาออกมาเนี่ยข้างในก็จะมีขั้วสัญญาณอยู่นะครับเราก็สามารถเดินสายต่อเข้าไปยังพวกจอมอนิเตอร์ที่ห้องคอนโทรลเราอะไรแบบนี้นะครับก็ว่าไปทำไมต้องทำแบบเล่นใหญ่ขนาดนี้ก็มันต้องตากแดดตากฝนนะครับตรงนี้มันก็จะต้องมีแบบมีซีลมีลูกมีแหวนยางมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีลูกยะมีแหวนยางอะไรแบบนี้ก็กันน้ํากันฝุ่นกันอะไรแบบนี้กันฝนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็กันไฟช็อตอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องดูแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่ถ้าใช้กันในพื้นที่ปิดอะไรเราก็จะเห็นว่ามันเป็นสายไฟธรรมดานี่แหละนะครับเป็นสายไฟธรรมดานะครับอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมรู้สึกผมจะค้นรูปเอาไว้นะครับหาก่อนผมค้นรูปไว้แบบนี้แต่ผมชี้ไม่ได้นะอันนี้มันอยู่ในโครมอยู่ในอะไรนะเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมเอาปากกาชี้ไม่ได้แต่ให้ดูอย่างนี้ก่อนให้ดูซ้ายมือสุดก่อนใช่ไหมเราเห็นโลหะสีแดงกับสีเขียวใช่ไหมครับอันนี้ก็คือโลหะ2ชนิดสมมุติเป็นชนิด A ชนิด B นะครับแล้วเราก็มีชนิด C ใช่ไหมที่เป็นเส้นสีดํานะครับเชื่อมทั้ง2อันนี้เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ลากไปหาเห็นขวามือสุดนะครับก็จะเป็นตัวโวลต์มิเตอร์อะไรอย่างนี้นะอุ้ยก็เห็นเป็นโวลต์มิเตอร์นี้นะครับก็นี่แหละก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่บอกว่ามันสร้างมิลลิโวลต์ขึ้นมานะแล้วแต่ว่าความร้อนมากหรือน้อยใช่ไหมครับถ้าความร้อนมากอุณหภูมิสูงมันก็สร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ก็จะอ่านแล้วก็ไปเข้าสูตรคำนวณก็คือไอ้เส้นอะไรนะ sensitivity เมื่อกี้อ่ะก็ไปเป็นไปเข้าสูตรคำนวณ linear equation นั่นแหละว่าเฮ้ยแรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่านี้ไว้เท่ากับอุณหภูมิเท่าไหร่ทีนี้หลักการทำงานของมันก็คือว่าเห็นจุด A กับจุด C นะครับ A อยู่ซ้ายสุดเนาะแล้วก็ C เนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับคือไอ้แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในวงจรเนี่ยนะครับในวงจรโลหะ ABC เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเดลต้า T ระหว่างจังชันที่ว่าก็คือจุดB กับ C นะครับกับจุด A นะครับจุด A เนี่ยจะเป็นตัวที่เราเอาไปวัดใช่ไหมว่าพื้นผิวตรงนี้อุณหภูมิเท่าไหร่หรือว่าอากาศตรงนี้น้ำตรงนี้อุณหภูมิเท่าไหร่เนี่ยคือจุด A นะครับส่วนไอ้จังชัน B กับ C เนี่ยก็จะต้องอยู่ในที่ก็อยู่ที่ไหนก็ได้แต่ว่าให้มันอยู่ในที่ที่อุณหภูมิเดียวกันนะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นก็คือขึ้นอยู่กับความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างจังชัน A กับจังชัน BC ตามทันไหมคือจะบอกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นอ่ะมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแตกต่างนะครับระหว่างจุด A นะครับกับจุด BC นะครับทีนี้สมัยก่อนเขาก็จะเลือกจุดที่มันง่ายก็คือให้จุด BC ที่ให้มันเป็นโคจังชันไปซะนะครับแล้วก็อาศัยน้ำแข็งนี่แหละที่เรารู้ว่าอุณหภูมิมันต้องเป็น0 องศานี่แหละนะครับแล้วจุด A ก็เอาไปแตะตรงไหนก็ได้ที่เราอยากรู้อุณหภูมินะครับเพราะฉะนั้นไอ้เดลต้า T ที่เกิดขึ้นน่ะมันก็คือ T ของจุด A ที่เราเอาปลายสายไปแตะใช่ไหมกับจุด BC ที่เป็นโคจังชันซึ่งเราเลือกให้มันเป็น0 องศาเซลเซียสเช่นกระป๋องน้ำแข็งอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเดลต้าทีมันก็ไม่เหมือนเดลต้าทีใช่ไหมเดลต้าทีมันก็เหมือนทีเฉยๆเลยใช่ไหมเพราะว่าเราเลือกจุดอ้างอิงเป็น0ไปแล้วไงนะครับก็เรา
ฉลาดเลือกเราก็เลือกแบบนี้นะครับเลือกจุดอ้างอิงให้มันเป็น0ไปซะเพราะฉะนั้น delta t ก็คือ ta ลบ tc ta ลบ tb อะไรเงี้ยก็จะเหมือนเป็น ta อย่างเดียวเลยนะครับความหมายคือแบบนี้นะครับทีนี้สมัยก่อนก็คือสมัยก่อนครับอาจจะต้องพกกระป๋องน้ำแข็งไปนะครับแต่ว่าพอเป็นปัจจุบันนี้เนี่ยไอ้โคจังชันที่ว่าเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นกระป๋องน้ำแข็งนะครับมันก็ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะเป็นตัวหลอกว่าเนี่ยผลิตแรงผลิตสัญญาณทางไฟฟ้าผลิตแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยเสมือนว่ามันอยู่ที่จุดอุณหภูมิศูนย์องศาแทนละนะครับโคจังชันนี้ก็จะอยู่ในในตัวเครื่องมือวัดนะครับแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ปลายที่เป็นจังชัน A เนี่ยก็จะเป็นไอ้ตัวที่ยื่นออกมาแล้วเราก็เอาไปวัดตรงนู้นตรงนี้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากอุณหภูมิณจุด A ที่เราไปวัดหรอกจริงๆมันเกิดจากเดลต้า T ระหว่างจุด A กับจุด BC นะครับนะแรงเคลื่อนไฟฟ้าเกิดจากความต่างอุณหภูมิไม่ใช่เกิดจากอุณหภูมิเพียวๆนะครับไม่รู้ฟังผมเข้าใจป่ะนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นความคิดที่มันน่าจะเริ่มมีตั้งแต่ตอนที่คุณเรียนเทอร์โมแหละเพราะว่าทุกอย่างที่เราพูดในเทอร์โมเป็นเชิงสัมพัทธ์หมดเลยนะครับจริงๆในสแตติกก็ยังสัมพัทธ์เลยนะสแตติกที่เราบอกว่าทุกอย่างหยุดนิ่งจริงๆมันไม่มีอะไรหยุดนิ่งหรอกใช่ไหมเราอยู่บนโลกที่มันหมุนตลอดเวลาไม่มีอะไรหยุดนิ่งอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราเอาตัวเราอ้างอิงกับแกนโลกอย่างเงี้ยเราอ้างอิงกับพื้นผิวโลกที่เราอยู่เนี่ยเราก็ถือว่าอยู่นิ่งได้นะเพราะว่าสัมผัสกันเนี่ยเราไม่ได้ขยับอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้คือเทอร์โมคัพเปิลนะครับจุดสำคัญของเทอร์โมคัพเปิลคือตรงนี้เพราะฉะนั้นพอมันเป็นอะไรอ่ะมันเกิดจากคู่โลหะที่ต่างกันใช่ไหมเอามาเป็นจุดวัดเนี่ยก็แปลว่าเราสามารถจับคู่โลหะได้ไม่รู้จบเลยถูกไหมแล้วมันก็จะผลิตแรงเคลื่อนไฟฟ้าไม่เท่ากันนะนึกออกไหมครับคือคู่โลหะแต่ละอย่างก็คงจะเหมาะกับการไปสัมผัสกับอุณหภูมิที่อยู่คนละช่วงกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีอย่างนี้ครับเดี๋ยวนะอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อผมไปหาไว้ข้างนอกนี่มันก็จะมีอย่างนี้ครับนี่คู่โลหะหลายๆแบบนะครับมันก็จะเหมาะกับย่านอุณหภูมิคนละย่านกันนะครับมันก็จะแล้วแต่ละว่าอย่างเขาจะเรียกเป็นไทป์นะครับเห็นหัวตารางนะซ้ายมือนะครับเทอร์โมคัพเปิลไทป์อะไรก็ว่าไปนะครับเป็นชนิด J K ชนิด T อะไรแบบนี้นะครับพวกนี้มันก็จะมีคู่โลหะเฉพาะอยู่นะครับเป็นอะไรไม่แน่ใจผมมันอาจจะมีนิกเกิลมีคอปเปอร์ทองแดงมีคอนสแตนต์อะไรแบบนี้นะครับก็จะจับคู่มีหลายคู่อยู่แล้วแต่ละคู่ก็เหมาะกับการวัดอุณหภูมิในย่านที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างงานของผมอะนะที่ผมทำงานด้านพลังงานอาคารนะครับเทอร์โมคัพเปิลย่านที่ผมจะใช้ก็จะเป็นย่าน T type T นะครับก็คืออย่างอันบรรทัดล่างสุดเลย0 1 3 50เพราะว่าอุณหภูมิที่เกี่ยวข้องกับการปรับอากาศในอาคารน่ะมันก็จะไม่เกิน350แล้วใช่ไหมอุณหภูมิเนี่ยรอบๆตัวเราก็อย่างดีก็30ร้อนจัดๆก็40ทะเลทรายก็50อะไรแบบนี้หรือว่าวัดผิวผนังผิวกระจกที่มันโดนแดดเผาทั้งวันอย่างเงี้ยก็อาจจะอยู่แถว60 70อะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันจะไม่เกินนี้นะครับหรือว่าถ้ามีเรื่องทำฮีตติ้งทำอะไรอีกก็อาจจะไปถึง80 90อะไรเงี้ยมันก็ยังไม่เกินทีนึกออกมั้ยครับคือหลักการเลือกมันก็คือว่าเลือกให้แคบที่สุดใช่มั้ยนึกออกมั้ยครับเลือกให้แคบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าความละเอียดแม่นยำมันก็จะได้ดีกว่าการเลือกแบบย่านกว้างๆแล้วก็แบบพอย่านที่เราสนใจมันอยู่เล็กนิดเดียวภายในย่านนี้มันวัดเนี่ยก็แปลว่าความแม่นยำก็จะสู้กันไม่ได้ถ้าคุณจะเอาไปวัดในเตาเผานะครับในบอยเลอร์อะไรแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกไทป์ K นะมันก็
ถึงนู่นเลย1,200องศานะครับ type J ก็จะพอเห็นบ้างนะครับก็ไปได้ถึง760องศานะครับอันนี้ผมเคยใช้แค่3อันนี้นะครับอันอื่นยังไม่เคยใช้นะส่วนใหญ่ใช้ type T ด้วยแต่ว่า type J พอเคยเห็นบ้าง type K นี่ก็เคยใช้ตอนวัดอุณหภูมิไอเสียของพวกเตาเผาหรือหม้อไอน้ำอะไรแบบนี้นะครับอ่ะก็ให้รู้ว่ามันมีย่านการวัดสำหรับ type ต่างๆด้วยนะครับเครื่องมือวัดอันถัดไปนะครับวัดอุณหภูมิแบบถัดไปนะหลักการถัดไปคืออันนี้เป็นไบเมทัลนะครับไบเมทัลก็แปลตามชื่อเลยมีโลหะ2ชนิดนะครับอาศัยว่าไบเมทัลคือโลหะ2ชนิดขยายตัวไม่เท่ากันแล้วมันก็จะไปล้างเข็มที่หน้าปัดให้มันขยับมากน้อยต่างกันแล้วแต่อุณหภูมิที่มันวัดได้นะครับอุณหภูมิสูงต่ำนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าไส้ในมีไหมไส้ในผมหารูปข้างนอกเอาไว้นะไปดูรูปอีกอ้าวอ่ะนี่รูปนี้ซ้ายมืออ่ะนี่สังเกตดูขวามือก่อนก็ได้ขวามือเราจะเห็นว่ามันมีโลหะอยู่2ชนิดใช่ไหมไอ้ที่เป็นสีเงินเป็นแกนอยู่ข้างในอันหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ที่พันเป็นขดๆรอบๆที่เป็นสีทองเนี่ยก็คือทองแดงนะครับคอปเปอร์นะไอตัวที่เป็นแกนเนี่ยเขาจะใช้คำว่าอินวาเนี่ยคุณไม่รู้เห็นป่าวไม่รู้อินวาสตริปเนี่ยอินวามันย่อมาจาก invariable ก็คือไม่เปลี่ยนนะvary แปลว่าเปลี่ยนใช่ไหม invariable ก็คือไม่เปลี่ยนก็แปลว่ามันเป็นโลหะที่แบบอุณหภูมิสูงชั้นก็ไม่ขยายตัวไม่อะไรแต่ว่าถ้าเป็นทองแดงก็คืออุณหภูมิสูงมันก็จะขยายตัวนึกออกไหมครับอ่ะทีนี้ลองดูรูปซ้ายตอนที่มันอยู่ในที่เย็นใช่ไหมโลหะมันก็หดตัวอยู่ใช่ไหมครับคอปเปอร์มันก็หดตัวอยู่ใช่ไหมก็จะสังเกตว่าเข็มมันก็จะชี้ไปที่ศูนย์อะไรแบบนี้นะเสร็จปุ๊บพอมันเราเอาปลายไปวัดไปรับความร้อนใช่ไหมไปวัดในที่ที่อุณหภูมิสูงหน่อยไอ้ตัวคอปเปอร์มันก็จะเริ่มขยายพอมันขยายปุ๊บมันก็จะไปไอ้ตรงแกนมันก็จะหมุนเนี่ยแล้วมันก็จะไปหมุนในตัวเข็มบนหน้าปัดเราให้ขยับก็แล้วแต่ว่าอุณหภูมิมันสูงต่ำมันก็จะขยับมากน้อยไปตามคุณสมบัติของมันแหละเราก็แค่เอามาตีสเกลนะครับตามที่มันขยายนะครับโอเคไหมอันนี้ก็จะได้เห็นภาพว่าไบเมทัลจะเป็นแบบนี้นะครับถัดไปเป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิด้วยหลักการ RTD นะครับRTD เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องความต้านทานทางไฟฟ้านะครับตัว R ตัวนี้ก็ถ้าเกิดมันขึ้นหลักการมาแบบนี้ตัว R นี่ก็น่าจะพอเดาได้ว่ามาจากคำว่า resistance นะครับที่แปลว่าความต้านทานนะครับคือตัว RTD เนี่ยมันอาศัยว่าเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนความต้านทานของไอตัวลวดอะตัวเส้นลวดอะตัวเส้นลวดตัวนำอะมันก็จะเปลี่ยนตามอุณหภูมินะครับเขาก็จะใส่หลักการนี้แหละคือวัดความสามารถวัดไอ้ความต้านทานไฟฟ้าของไอ้ลวดสายสัญญาณเนี่ยนะครับว่ามันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนซึ่งไอ้ตัวนั้นมันก็จะแปรผันกับอุณหภูมิที่มันเป็นอยู่นะครับที่มันมีอยู่นะครับหลักการประมาณนี้แต่ว่าข้อสำคัญคืออันนี้นึกออกไหมมันต้องมีจ่ายไฟด้วยไอ้สองอันก่อนหน้านี้ไม่ต้องจ่ายไฟนะ อันนี้คือมันเหมือนกับมีต้องมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเช่นอาจจะต้องมีแบตเตอรี่หรือไม่ก็ไอ้ตัวเวลาเราเดินสายสัญญาณวัดไปวัดที่จุดวัดเนี่ยเราก็จะต้องไม่ใช่เดินสายเดียวอะคือเหมือนกับเดินสายสัญญาณไปแล้วอาจจะต้องเดินสายไฟคู่กันไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จ่ายไฟเลี้ยงไอ้ตัวอ๋อไม่ใช่โทษทีที่ต้นทางนี่แหละที่ตรงเครื่องมือวัดที่เป็นต้นทางเนี่ยมันก็ต้องจ่ายไฟเลี้ยงไปในสายสัญญาณที่เราเดินไปแปะไว้ตรงจุดวัดอุณหภูมิใช่ไหมทำไมต้องจ่ายไฟเลี้ยงก็เพราะว่าหลักการของมันคือการวัดว่าความต้านทานไฟฟ้าในเส้นลวดอันเนี้ย
มันเปลี่ยนยังไงใช่ไหมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเปลี่ยนยังไงถ้าเราไม่จ่ายไฟเลี้ยงมันไว้ใช่ไหมนึกออกไหมครับก็จ่ายไฟเลี้ยงเป็นแหล่งจ่ายไฟที่เรารู้แรงดันไฟฟ้านะครับแล้วเราก็วัดได้ว่าไอตัวความต้านทานไฟฟ้าในเส้นลวดมันเปลี่ยนยังไงนะครับโอเคแม้เพราะน่าจะพอนึกออกนะผมพูดแล้วอาจจะมึนๆนิดหน่อยนะแต่ว่าหลักการประมาณนี้นะคือต้องจ่ายไฟเข้าเป็นเส้นลวดนี้แล้วก็ตามพฤติกรรมมันว่าเฮ้ยความสามารถในการต้านทานไฟฟ้าของมันเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นเท่าไหร่แล้วก็แปลงไอ้สัญญาณอันนั้นนะกลับมาเป็นอุณหภูมินะครับโดยทั่วไปเนี่ย RTD แม่นยำกว่าเทอร์โมคัพเปิลนะครับงั้นในการทดลองที่ต้องการความแม่นยำเนี่ยก็จะใช้ RTD นะครับแต่ถ้าการทดลองทั่วๆไปแบบราคาแบบไม่มีตังค์ไม่มีงบเงี้ยก็ส่วนใหญ่เขาก็เลือกใช้เทอร์โมคัพเปิลนะครับแล้วก็มันก็จะมีเนี่ยครับมีไอตัวอะไรนะsensitivity อ่ะนะก็แล้วแต่ชนิดของวัสดุนะครับเดี๋ยวนะผมจะให้ดูอะไรเนาะอ่ะแล้วก็ RTD เนี่ยมันก็จะมีเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องเหมือนกันนะครับคือเรื่องช่วงนะวัสดุต่างกันก็เหมาะสมกับการวัดอุณหภูมิในช่วงที่ต่างกันนะครับอันนี้เขาให้ภาพใหญ่นะว่าอยู่ในช่วงที่ไม่เกิน600ก็แปลว่าเอาไปวัดไอ้พวกนี้ไม่ได้ไอ้พวกความร้อนในไอเสียนะครับเพราะว่าพวกนั้นอาจจะไปใกล้ๆ 1,000 อะไรเงี้ยนะครับไปถึง 8-900 อะไรเงี้ยนะ RTD ผมก็ไปค้นรูปข้างนอกมาเหมือนกันเพราะว่าในสไลด์มันไม่มีย่านนะครับอันนี้คือให้รู้ว่า INVAR คืออะไรเนาะอยู่ในไบเมทัลเมื่อกี้ผ่านไปแล้วนี่ RTD ก็วัสดุคนละอย่างกันก็เหมาะกับย่านการวัดอุณหภูมิที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่าง2บรรทัดแรกเป็นแพลตินัมใช่ไหมวัดได้ตั้งแต่-200เซลเซียสยัน600นะครับส่วนคอปเปอร์กับนิกเกิลนะ2บรรทัดล่างก็ได้ตั้งแต่-200ถึงประมาณบวก-200อย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่องขวาสุดของตารางก็จะบอกเรื่องความคลาดเคลื่อนด้วยแต่ว่าความคาดเคลื่อนก็บอกที่0องศานะวัดเอาไว้เป็นจุดอ้างอิงนะครับว่าที่0องศานี้วัดได้คาดเคลื่อนบวกลบเท่าไหร่นะครับโอเคเนาะอันนี้คือ RTD ถัดไปเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นที่เราเรียกว่าเทอร์มิสเตอร์นะครับเทอร์มิสเตอร์นี่จะเป็นโลหะที่เป็นโลหะออกไซด์นะครับแล้วแต่ว่าเป็นออกไซด์ของอะไรนะครับก็น่าจะประมาณเดียวกันคือเหมาะสมกับย่านอุณหภูมิไม่เหมือนกันเนี้ยนะครับหลักการของเทอร์มิสเตอร์เป็นหลักการเดียวกับ RTD ก็คือดูว่าความต้านทานไฟฟ้าเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมินะครับเหมือนกับ RTD นั่นแหละนะครับโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องเปรียบเทียบว่าวัดการวัดไอเครื่องวัดอุณหภูมิ3ชนิดที่เขาใช้กันบ่อยๆนะครับเทอร์โมคัพเปิล RTD เทอร์มิสเตอร์เนี่ยมีอะไรเป็นข้อดีข้อเสียบ้างนะครับดูเร็วๆเนาะเทอร์โมคัพเปิลนี่ดีตรงไหนนะครับดีตรงนี้ครับทนครับง่ายแล้วก็ทนรักนี่คืออดทนนะสมบุกสมบันอะไรเงี้ยนะครับรักตัวนี้แปลว่าผ้าคีริ้วอ่ะไม่รู้จักผ้าคีรู้จักผ้าคีริ้วมั้ยนะรักผมเช็ดเท้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่แพงนะครับแต่ว่าข้อเสียคือเฮ้ยมันนอนลิเนียว่ะแล้วก็ไม่ค่อยสเตเบิลไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่เงี้ยนะครับอาจจะวัดค่าคาดเคลื่อนวัดที่ร้อนเท่ากันครั้งที่2ที่3ที่4อะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะได้ค่าไม่เท่าเดิมตลอดไปเงี้ยนะครับเนี่ย repeatable ก็ไม่ค่อยดีนะครับ repeatable คือทำซ้ำใช่ไหมคือเรารู้ว่าตรงเนี้ยมันคือ100องศาเป๊ะสมมุตินะครับไอ้นี่ถ้าเกิดเอาเทอร์โมพาวเวอร์วัดอาจจะได้ 100.1 บ้างเดี๋ยวได้ 99.9 บ้างอะไรเงี้ยทั้งๆนี่มันเป็นผิวเดิมเลยนะ
ก็เป็นไปได้นะอันนี้ก็ความหมายของตรงนี้ครับส่วน RTD นะครับเนี่ยครับแม่นยำนี่คือจุดเด่นนะแต่ว่าข้อเสียก็คือเรื่องคำว่าแพงไปไหนแล้วอะเรื่องแพงแล้วก็เนี่ยครับต้องมีแหล่งจ่ายกระแสที่เรารู้ว่าเขาจ่ายกระแสไม่ใช่จ่ายแรงดันจ่ายกระแสเข้าไปแบบเป็นกระแสที่เรารู้ว่าเราจ่ายเข้าไปกี่แอมเนาะแล้วเราก็วัดว่าเอ้ยเราจ่ายเข้าไปเท่านี้แอมเนี่ยกระแสมันวิ่งสะดวกไหมตอนกลับมาที่ปลายทางอีกด้านหนึ่งนี่มันได้แอมเท่าเดิมไหมนะครับถ้าได้ไม่เท่าเดิมก็เอาไปแปลงเป็นสัญญาณว่าอุณหภูมิว่าไอ้ความต้านทานของเส้นลวดมันเปลี่ยนยังไงแล้วก็เอาไปแปลงเป็นอุณหภูมิอีกทีนึงนะครับแล้วก็นี่ครับเนื่องจากเราต้องจ่ายกระแสเข้าไปเนี่ยมันก็จะเซลฟ์ฮีตติ้งคือมันก็จะร้อนนะครับของเทอร์มิสเตอร์นะครับก็ข้อดีก็คือตอบสนองเร็วนะครับคุ้มค่านะครับแล้วก็ข้อเสียก็อาจจะมีเรื่องนอนลิเนียนะครับแล้วก็เซลล์ฮีตติ้งเพราะว่ามันก็ต้องจ่ายไฟเข้าไปเหมือนกันนะครับโอเคนะหยาบๆก็เอ้ยไม่ใช่เลยนะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะไอ้ข้อสำคัญคือประมาณนี้นะครับถัดไปเป็นแบบวัดแบบวัดรังสีอินฟราเรดนะครับถ้ายังจำตอนที่เราพูดเรื่องแสงได้นะที่เราวาดไอ้สเปกตรัมของแสงอาทิตย์อะนะครับที่ว่าย่านที่ตามองเห็นคือตรงนี้ใช่ไหมส่วนย่านที่ความยาวคลื่นยาวกว่าย่านที่ตามองเห็นตรงเนี้ยอันนี้คืออินฟราเรดเนาะแล้วอินฟราเรดก็คือความร้อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเครื่องมือวัดตัวนี้ก็จะไปวัดไอ้ความเข้มของรังสีอินฟราเรดที่มันแผ่มาจากวัตถุอะไรนะแล้วก็เอาไปแปลงสัญญาณเป็นอุณหภูมินะครับข้อดีก็คือมันไม่ต้องสัมผัสนี่แหละถูกไหมเพราะว่าไอการแผ่รังสีเนี่ยไอโหมดที่3เนี่ยการแผ่รังสีเนี่ยมันไม่อาศัยตัวกลางใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปสัมผัสมันเนี่ยแต่ว่าในความรู้สึกผมนะผมว่ามันไม่แม่นแต่นี้เขาเขียนว่ามันแม่นนะแต่ว่าความรู้สึกผมว่าผมว่ามันไม่แม่นนะครับเพราะว่ามันน่าจะมีปัจจัยหลายอย่างเนี้ยอย่างอันนี้ที่เขาเขียนก็เนี่ยเรื่องสภาวะพื้นผิวเนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับยิงไปเจอพื้นผิวที่มันสะอาดเราก็วัดอุณหภูมิที่แท้จริงของมันอยู่แต่ว่าถ้าเป็นพื้นผิวสกปรกอาจจะมีคราบขี้ฝุ่นอะไรเกาะอยู่เดี๋ยวอุณหภูมิมันก็เพี้ยนแล้วอ่ะนะครับหรือว่าไอ้ความมันเงาของความมันเงาของพื้นผิวมันก็มีผลนะครับส่วนรูปนี้เขาก็แสดงไอ้นี่ครับเขาแสดงระยะทางกับระยะทางของไอ้ปืนยิงอินฟราเรดกับไอ้ตัวพื้นที่ที่มันจะต้องวัดอะนะครับอารมณ์ประมาณว่าแบบต้องวัดให้วงของสัญญาณอะมันอยู่บนพื้นผิวจริงๆยังไม่ใช่แบบยิงเฉพาะขอบอะไรเงี้ยมันก็จะเพี้ยนนึกออกไหมเช่นวัตถุอยู่นี่แต่ดันยิงให้รัศมีมันเป็นแบบนี้นะครับอีตรงนี้ตกพื้นผิวไปแล้วอ่ะมันก็จะทำให้ค่าเพี้ยนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ในแคตตาล็อกมันก็เลยจะบอกสิ่งนี้มาด้วยว่าเฮ้ยระยะทางเท่านี้คุณพื้นผิวคุณต้องมีเท่าไหร่ระยะทางไกลออกไปอีกพื้นผิวมันก็จะต้องใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าสัญญาณเวลายิงออกไปมันก็ไม่ได้เป็นลำอะไรสักทีเดียวเนาะมันก็จะเป็นแบบบานออกนิดๆนะครับอันนี้ก็ดูตามคู่มือด้วยอีกอันนึงเป็นแบบกล้องนะครับอันนี้ก็เป็นกล้องแบบจับสัญญาณการแผ่รังสีความร้อนนะครับอันนี้ก็เอาไว้ถ่ายหาฮอตสปอตว่าผนังเตาของเรามีตรงไหนที่แบบฉนวนเสื่อมสภาพไหมหรือว่ามีตรงไหนเป็นรูไหมที่เรามองไม่เห็นอะไรเงี้ยเวลาถ่ายภาพมามันก็จะเห็นตรงนั้นเป็นฮอตสปอตคือร้อนกว่าเพื่อนข้างๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สะดวกนะครับเห็นภาพแต่เหมือนเดิมครับคือความรู้สึกของผมเองนะป่านนี้อาจจะดีขึ้นแล้วเลยนะแต่ว่าความรู้สึกผมเองเนี่ยไอ้แบบนี้ครับไอ้สองแบบเนี่ยที่ใช้หลักการแผ่รังสีผมว่ามันไม่แม่นเนาะก็แล้วแต่งานนะครับอย่างช่วงโควิดเราก็จะเห็นแบบนี้บ่อยขึ้นใช่ไหมจับความร้อนที่ออกจากตัวคนอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยโอเคเลยไม่ต้องแม่นมากมันก็
ก็ใช้งานได้ใช่ไหมนึกออกไหมครับไม่ต้องแม่นก็ใช้งานได้อย่างเงี้ยวัดอุณหภูมิคนเข้าออกตึกอย่างเงี้ยก็โอเคอยู่นะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเครื่องบันทึกข้อมูลนะครับเรียกว่ารีคอร์เดอร์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ครับสมัยก่อนเป็นอันนี้ครับเกิดไม่ทันคุณนะเกิดไม่ทันนะผมก็ทันนะครับอยู่โรงงานก็ยังต้องไปนั่งดูข้อมูลแบบนี้อยู่ก็มันก็จะเป็นกระดาษกราฟอะครับเลื่อนเลื่อนมาเรื่อยๆอ่ะอันนี้มันก็จะมีปากกาคอยพอดใช่ไหมคอยพอดค่าอันนี้ก็แบบเก่าถัดมาก็จะแบบมีจอนะครับจอเป็นเข็มจอเป็นอนาล็อกอะไรเงี้ยแล้วก็เวลามันบันทึกค่าก็สมัยก่อนก็จะเป็นพวกนี้ครับเมมโมรี่การ์ดอะไรแบบนี้นะครับเราจะดูดข้อมูลทีนึงเราก็ต้องเอาการ์ดมาผ่านตัวแปลงเสียบเข้าคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะแบบสมัยก่อนหลังๆก็เริ่มเป็นแบบUSB อะไรเป็นแฟลชไดรฟ์อะไรมันจะเริ่มง่ายขึ้นหลังๆกลายเป็นนี่ไปแล้วครับขึ้นคลาวด์ไปหมดแล้วอะนะครับอยู่ใกล้ๆอาจจะส่งเป็นบลูทูธใช่ไหมเข้าคอมพิวเตอร์เราก็บันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือหลังๆนี่คือไม่ต้องละขึ้นคลาวด์หมดเลยนะครับบันทึกเรียบร้อยเลยก็สะดวกขึ้นเยอะละนะครับไม่งั้นเมื่อก่อนก็ต้องไปดูดข้อมูลเอาจากเครื่องนะครับอันนี้คือในกลุ่มเครื่องวัดอุณหภูมินะครับ